you'd never wait for me even when I ran away. คาเฟ่แรกที่เราอยู่วันนี้นะครับก็คือลำยวนคาเฟ่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกินแล้วก็บรรยากาศข้างในเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่กันที่ C9 รีสอร์ทกาญจนบุรีเอนี่ก็จะเป็นที่พักของเรานะครับตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีเสื้อชูชีพให้ด้วยเคาน์เตอร์บาร์นะครับอ่างล้างหน้าแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้นะครับห้องน้ำก็ไม่ใหญ่มากมีชักโครกแล้วก็ข้างในเป็นที่อาบน้ำห้องทั้งหมดก็ไม่ได้กว้างมากนะครับก็จะมีแค่นี้เลยแล้วก็มีด้านนอกเป็นเหมือนระเบียงตรงนี้แล้วก็ออกมาเล่นน้ำได้นี่รีสอร์ทที่นี่ก็จะมีห้องให้เลือก2แบบนะครับแบบแรกก็คือจะเป็นห้องเดี่ยวอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น2ห้องติดกันนะครับห้องที่เราพักอยู่นี่ก็จะเป็นแบบห้องเดี่ยวนะครับน่าจะชื่อ Escape North ก็ราคาก็จะต่างกันเกือบเท่านึงเลยครับวันนี้เราก็สั่งมา3อย่างนะครับมีปลากระพงทอดน้ำปลาเหมือนเดิมแกงส้มชมกุ้งนะครับแล้วก็หมูนิ่มผัดผงกะหรี่เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงครับแหนมันสุดหมูนิ่มผัดผงกะหรี่อร่อยมากครับตอนนี้ก็วันที่2แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วก็ไปเที่ยวคาเฟ่กันนะครับก่อนหน้านี้ไปกินอาหารเช้ามานะครับที่รีสอร์ทนี้ทำอาหารอร่อยนะครับเพราะว่าตอนเย็นก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็ตอนเช้าก็มีอาหารให้เลือกก็ประมาณนึงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าทำอาหารไทยค่อนข้างอร่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือคนที่นี่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าห้องมีอยู่แค่20ห้องอะเนาะมันก็แบบไม่พลุกพล่านจนเกินไปส่วนเรื่องเมาเรือตอนกลางคืนเหมือนน้ำมันจะแบบไม่ค่อยมีคลื่นเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าตัวบ้านมันไม่ได้แบบสั่นขนาดนั้นนะครับ
มันก็นิ่งๆไม่ได้รู้สึกมึนหัวอะไรไม่เหมือนแบบตอนที่เพิ่งมาตอนบ่ายอย่างเงี้ยมันจะอันนั้นรู้สึกได้เลยว่าบ้านมันโคลงเคลงมากๆถ้าเมาเรือก็คิดว่าน่าจะมาพักได้อยู่นะแต่ตอนบ่ายก็แบบออกไปหาอะไรทำเช่นแบบ เดินเล่นหรือว่าพายเรืออะไรพวกเนี้ยเราค่อยแบบมาเข้ามาอยู่ที่พักตอนเย็นๆนะเพราะว่าน้ำมันจะนิ่งๆแล้วเมาเรือพายเรือได้ปะโดยรวมก็คือดีนะครับที่นี่ก็อยากให้ลองมาพักกันบรรยากาศดีแล้วก็ตอนเช้าอุณหภูมิประมาณ20องศาอะไรเงี้ยก็เย็นๆดีI'm not thinking about the way you keep my world from spinning I'm just thinking about your eyes Just don't know if I've been faking or pretending But I know I never felt so damn alive I don't know if I believe the information given That there is someone by your side Coming back inside my body for a second There is no way that I'm never gonna try ที่สองที่เรามากันนะครับคือการมาชิคาเฟ่นะครับน่าจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาบอกให้ซื้อขั้นต่ำ60บาทขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ซื้อก็เก็บค่าเข้า60บาทเหมือนกันแต่เลี้ยงเข้ามาไม่ได้นะครับตอนนี้บ่ายโมงอากาศร้อนมากๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันThinking about how long it's gonna take now I'm just thinking about our lives You and me just laying blankets on a beach And then at night I'll sing your favorite lullaby I'm so glad I didn't give up easy Chasing after you Hello Where you at, where you been Tell me everything about you goSlow, so I can write it down and become the perfect man for you. ก่อนขับนะครับเราก็แวะทานอาหารที่ร้านไทยเสรีนะครับวันนี้เราสั่ง3อย่างก็คือน้ำพริกกุ้งสดไข่ต้มแล้วก็ชูชีกุ้งนะครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือแกงป่าลูกชิ้นปลากายนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าเป็นยังไง What's your mind?